Welcome to my channel สวัสดีค่ะเจโอ explore the UK วันนี้เจโอจะพามาบุกป่าลุยป่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นป่ามากวันนี้จะพามาเดินแบบเลาะเลาะริมทะเลแล้วตรงนี้จะมีที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกับเชิร์ชก็จะเป็นโบสถ์ที่แบบว่าเก่าแก่เดี๋ยวเจโอจะเก็บช็อตมาฝากแต่ตอนนี้เราขอเดินไปชมทะเลนิดนึงบรรยากาศแบบว่าดีมากช่วงนี้ที่ประเทศอังกฤษโควิดเขาเริ่มปิดตัวคือคลายตัวลงแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่าไปข้างนอกได้ไปเจอคนไปนู่นนี่นั่นได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ได้ทำการฉีดวัคซีนแล้วเจ้าก็ฉีดแล้วฉีดครบ2เข็มแล้วถามว่ามีอาการข้างเคียงไหมก็มีเพียบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเราแบบว่าป่วยแล้วก็เป็นไข้หรืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นอาการเหมือนคล้ายฉีดยาธรรมดานะอันนี้บรรยากาศมันก็จะเป็นแบบทุ่งนาทุ่งหญ้าเนี่ยใจอ้อรอที่จะแบบว่าจะกลับเมืองไทยก็สิ้นปีนี้จะไปดูซิว่าภูเก็ตซานด์บ็อกซ์เขาแบบว่าเขาให้เราแบบว่าไปควอรันทีนที่คือแบบอยู่ในภูเก็ต14วันเนี่ยเจ๊อ้อก็ดูอยู่ว่ามันจะเวิร์กไหมเพราะว่าเราก็อยากรู้นะว่าเราจะกลับบ้านได้ไหมเพราะว่าอีพ่ออีแม่ก็แบบว่าอยากจะเจอหน้าจะแย่อยู่แล้วเราไม่ได้กลับบ้านมา3ปีแล้วเกือบ3ปีไม่แน่ใจนี่อากาศดีฝนไม่ตกอย่างที่จะเอาบอกว่าพยากรณ์ฝนมันจะตกเนาะแล้วมันไม่ตกก็เดี๋ยวจะพาเดินเลาะไปดูทะเลมันก็ไกลนิดนึงว่าวันนี้ทะเลน้ำตอนนี้มันน่าจะน้ำมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรน้ำลงก็เดี๋ยวไปดูกันจะบอกว่าข้างหลังนี้เหมือนกันค่ะว่ามีทั้งเมฆหมอกแล้วก็ฟ้าใสไม่แน่ใจว่าจะอ้อจะได้แบบว่าแดดหรือฝนจะบอกอุปกรณ์ที่เตรียมมานี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่แบบกันฝนเลยมีกระเป๋าใบเดียวที่แบบว่ากันน้ำได้ก็ภาวนาอย่าให้ฝนมันตกไม่คิดว่ามันจะตกนะก็ยังไงก็มาภาวนาแล้วเดี๋ยวจะเดินใกล้จะถึงทะเลแล้วทะเลที่นี่ก็ถือว่าสวยตอนนี้จะอ้อได้มาถึงทะเลแล้วจะอ้อก็จะไปเดินผ่อนคลายนิดนึงแล้วก็จะกลับบ้านไปกินแบบว่าอาหารกลางวันเพราะว่าตอนนี้มันประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวจะอ้อจะปักแมปลงไปไว้เพราะว่าทะเลที่นี่มามันจะมีถ้าโชคดีทะเลที่อยู่ข้างหลังเนี้ยมันจะมีซากหอยฟอสซิลเหมือนกันแต่ว่าจะอ้อไม่ได้พาวันนี้ไม่ได้พามาหอยแต่พามาดูหอยก็ถ้าเกิดยังไงใครอยากตามมาก็นะเข้าไปอยู่ใน description ข้างล่างนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เจอด้วยนะคะรักกันนานๆวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย